คุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะคุณผู้ชมอย่างที่เคยชี้แจงแล้วก็เคยแนะนำให้กับทุกท่านได้ทราบนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีหลายหมวดด้วยกันหลักๆแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพบำรุงร่างกายนะคะก็จะประกอบไปด้วยหมวดอาหารหมวดสมุนไพรแล้วก็โหมดเครื่องสำอางนั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะคะทุกๆหมวดเนี่ยเราเน้นคุณภาพแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่และของคุณผู้ชมทุกๆท่านโดยผ่านการที่เราเนี่ยเลือกสรรแล้วก็มีความพิถีพิถันในการผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยจากสารเคมีหรือว่าสิ่งตกค้างต่างๆที่อาจจะนำมาสู่โทษโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแม้กระทั่งในเรื่องขั้นตอนของการทำความสะอาดร่างกายเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญทางจาเป่าก็เล็งเห็นค่ะที่จะต้องมีการลดใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลเส้นผมหนังศีรษะหรือผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดร่างกายผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพช่องปากเองก็ตามค่ะก็อยากจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามร่วมกันนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าโดยเฉพาะตัวยาสระผมหรือแชมพูมะกรูดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมตัวอื่นนั่นเองค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ในการดูแลเส้นผมนะคะแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานะคะก็คัดสรรมาอย่างดีเลือกใช้มะกรูดแท้แบบ 100% เลยนะคะเป็นมะกรูดทั้งลูกค่ะที่นำมาหมักผ่านกระบวนการผ่านกรรมวิธีนะคะในการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าผมของท่านได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ใช้แล้วนะคะท่านสามารถที่จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าเนี่ยตอบโจทย์มากในการบำรุงเส้นผมในการบำรุงหนังศีรษะค่ะถามว่าใครสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของทางจาเป่าได้บ้างนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งในคนที่มีรังแคอยากจะได้ตัวช่วยในการขจัดรังแคบนเส้นผมบนหนังศีรษะของท่านนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะดูแลแล้วก็ทำให้เส้นผมของท่านนั้นมีความนิ่มด้วยในการที่ท่านสระเสร็จเนี่ยนะคะแล้วโดยเฉพาะท่านใดที่บอกว่าผมแห้งเลยมีรังแคหรือว่าหัวมันมีรังแคอะไรต่างๆนี่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูเนี่ยคู่กันกับตัวครีมนวดได้ก็จะช่วยทำให้ผมท่านมีน้ำหนักนุ่มลุ่มลื่นจัดทรงง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูกันอีกสักนิดนึงว่าเอ้ยนอกจากดูแลในเรื่องของรังแคแล้วเนี่ยสามารถที่จะดูแลเส้นผมของเราหรือว่าปัญหาสุขภาพเส้นผมด้านใดได้อีกบ้างสามารถที่จะดูแลได้ในส่วนของท่านใดที่มีความวิตกกังวลว่าเฮ้ยผมของเราเนี่ยมันจะร่วงนะคะหรือว่าผมของเราเนี่ยมันจะอ่อนแอนะคะท่านใดที่บอกว่ามีหนังศีรษะมันใช้ได้ไหมตัวนี้ยิ่งควรใช้เลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทำให้เส้นผมและหนังศีรษะเนี่ยลดความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะความมันบนเส้นผมของท่านจะลดน้อยลงอาการผมร่วงก็จะดีขึ้นโดยผ่านการที่เราเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูมะกรูดของทางจาเป่าร่วมกันกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสระผมนะคะบางคนบอกว่าเวลาสระผมเนี่ยชอบเกาอันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมของท่านเนี่ยอ่อนแอรากผมอ่อนแอและผมก็ร่วงมาได้แต่วันนี้ค่ะถ้าเราเปลี่ยนนะคะโดยผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเห็นหน้าจอทีวีนี่แหละแล้วก็ใช้วิธีการนวดครึงเอาปลายนิ้วเนี่ยนวดบนบริเวณหนังศีรษะนะคะท่านก็จะทำให้เส้นผมของท่านเนี่ยมันมีความแข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะคุณผู้ชมแค่เราเปลี่ยนพลิกนิดเดียวเองอะค่ะองศานิ้วกับแรงที่เราใช้เนี่ยบางคนเกาใช้เล็บใช้นิ้วปลายนิ้วเนี่ยเกาก็ทำให้เกิดบาดแผลแล้วก็ทำให้ผมอ่อนแอแต่แค่ ท่านเปลี่ยนจากการขยี้เกาเปลี่ยนมาเป็นนวดเบาๆนะฮะเนี่ยค่ะเพียงเท่านี้เองนะฮะกลับกลายเป็นการกระตุ้นโลหิตบริเวณหนังศีรษะทำให้รากผมเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเลือดก็หมุนเวียนได้ดีไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของรากผมของเส้นผมได้ดีนะคะเนี่ยมันนิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมที่จะทำให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพของเส้นผมที่แข็งแรงโดยเฉพาะย้ำเลยใช้ควบคู่กันนะวิธีนี้ใช้ควบคู่กันกับผลิตภัณฑ์แชมพูมะกรูดของทางจาเป่าถามว่าใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์จาเป่าเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติไงฮะมันมีสารสกัดที่
้องบอกว่าเป็นไม่ได้เป็นการสกัดเอา 5% 3% หรือว่า 10% มันมีความเข้มข้นที่สูงมากกว่าแบรนด์ทั่วไปตามท้องตลาดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้มะกรูดแบบทั้งลูกมาหมักมาผ่านกระบวนการมาผ่านกรรมวิธีต่างๆความเข้มข้นเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าบวกกับวิธีการสระผมที่ถูกต้องมันก็จะยิ่งเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์แล้วก็เพิ่มการดูแลหนังศีรษะและเส้นผมของท่านให้มีความสวยให้สามารถที่จะยาวงอกงามแล้วก็อยู่รอดชีวิตปลอดภัยเป็นเส้นผมที่มีความแข็งแรงได้นั่นเองและในส่วนนี้หากใครที่บอกว่าหนังศีรษะแห้งก็แนะนำทุกครั้งหลังสระผมให้ใช้คู่กันกับตัวครีมนวดของทางจะเป่าใครบอกหนังศีรษะมันท่านก็อาจจะใช้บ้างเป็นบางครั้งอย่างน้อย1สัปดาห์อาจจะทำการหมักผมไว้1ครั้งโดยผ่านผลิตภัณฑ์ตัวครีมนวดมะกรูดของทางจะเป่าที่ท่านเห็นอยู่หน้าจอทีวีซึ่งในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ครีมนวดของทางจะเป่าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะท่านก็ใช้วิธีการหมักประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นไม่ต้องหมักนานนะคะเพราะว่าเราออกแบบมาโอผลิตภัณฑ์นี้มีความเข้มข้นสูงมากๆและถามว่าถ้าไม่หมักเลยได้ไหมก็จริงๆเนี่ยถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมและหนังศีรษะนะคะเขาก็แนะนำค่ะว่าทุกครั้งหลังจากที่เราสระผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะหมักยกเว้นมีเหตุอันจำเป็นนะคะอย่างเช่นกรณีบางคนบอกว่าผมแบบมันเยอะมากเลยก็ไม่อยากจะหมักท่านก็อาจจะอาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่การหมักผมเนี่ยเป็นการให้อาหารกับเส้นผมผ่านภายนอกนะคะส่วนการให้อาหารภายในก็คือผ่านการกินของเรานะคะคุณผู้ชมกินอาหารที่เข้าไปบำรุงผิวผมเล็บเนี่ยแหละก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเส้นผมดีขึ้นแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะยังทำให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้มาดูอีกตัวนึงนะคะที่เป็นตัวช่วยในการดูแลเส้นผมของท่านไหนๆเนี่ยท่านจะดูแลเส้นผมดูแลหนังศีรษะกันแล้วนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๊บก็เลือกให้มันสุดเลยนะคะบางคนบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแชมพูเนี่ยมาจากธรรมชาติแต่เวลาท่านไปทำสีผมที่ร้านเขาเรียกอะไรร้านชาลอนต่างๆร้านทำผมอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมท่านกลับใช้สารเคมีเข้ามาทำร้ายเส้นผมอันนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สุดกระบวนการของการดูแลเส้นผมให้มีความปลอดภัยจากสารเคมีดังนั้นแล้วนะคะการที่เราจะทำให้ชีวิตเรามีความปลอดภัยมากจริงๆนอกจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเส้นผมผลิตภัณฑ์ในการหมักผมแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ในการย้อมสีผมของท่านเนี่ยก็ควรจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลดสารเคมีหรือว่ามีความปลอดภัยจากสารเคมีสูงมากๆถามว่าตัวไหนล่ะที่มีตัวอื่นเราก็อาจจะพอทราบบ้างแหละนะคะแต่เราไม่ก้าวก่ายนะคะเราแนะนำตัวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวครีมย้อมผมน้ำของทางจะเป่าตัวเนี้ยเราพูดได้เต็มปากเลยว่าเราไม่มีสารเคมีตัวใดบ้างเราไม่มีสารเคมีร้ายๆนะคะร้ายๆอย่างตัวดีเวลอปเปอร์หรือว่าตัวแอมโมเนียที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหม็นรำคาญแล้วก็ทำให้ผมของเราอ่อนแอลงจากการกัดหนังศีรษะกัดเส้นผมของเรานั่นเองทีนี้ลองมาดูว่าเอ๊ะผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์ที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมใช้เนี่ยเอ๊ะมันก็มีนะแอมโมเนียมันก็มีนะดีเวลอปเปอร์แล้วมันแตกต่างยังไงถ้าหากว่าวันนี้ใส่2ตัวนี้ลงไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในส่วนของตัวแอมโมเนียแน่นอนกลิ่นนำมาก่อนเลยนะคะแล้วก็กัดเส้นผมกัดหนังศีรษะของเราแต่จะเป่าไม่ใส่ค่ะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลใจเรื่องการตกค้างของสารแอมโมเนียบนเส้นผมและหนังศีรษะจะเป่าไม่มีนะคะ2ค่ะตัวดีเวลอปเปอร์ตัวดีเวลอปเปอร์เนี่ยข้อดีถามว่ามีไหมจริงๆข้อดีเขามีนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะเข้าไปกัดสีของเส้นผมของท่านนะคะแล้วก็จะทำให้ผมของท่านเนี่ยกลายเป็นสีขาวผมจะงอกเร็วมากยิ่งขึ้นในปริมาณมากและอย่างที่บอกไปค่ะการกัดสีเนี่ยมันไม่ได้กัดแค่สีนะคะมันก็จะไปทำให้เส้นผมของท่านเนี่ยอ่อนแอมากยิ่งขึ้นหนังศีรษะก็มีความอ่อนแอมากยิ่งขึ้นดังนั้นตัวดีเวลอปเปอร์ค่ะตัวนี้ย้อมเสร็จภายใน5นาทีแต่ถ้าไม่มีจะดีกว่านะคะจะเป่าก็เลยไม่ใส่ค่ะเราไม่ต้องย้อมเร็วขนาด5นาทีก็ได้เอาสัก10นาที15นาทีถึง30นาทีตามปกตินี่แหละแต่ใช้แล้วเนี่ยพอย้อมออกมาปุ๊บ1สีดำที่ได้เป็นสีดำธรรมชาติ2เส้นผมไม่ถูกกัดไม่ถูกทำร้ายนะคะแล้วผมของท่านเนี่ยก็ลดการใช้สารเคมีได้เป็นข้อที่3ทำให้ผมของท่านยังคงมีสุขภาพที่แข็งแรงทำให้ร่างกายของท่านมีความปลอดภัยจากสารเคมีค่ะทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์เรานะคะใช้แล้วไม่มีกลิ่นใช้เสร็จปุ๊บผมนุ่มหลังจากสระไม่ต้องทำการนวดซ้ำแล้วเพราะว่าผมท่านเนี่ยมันก็จะนิ่มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายเส้นผมไม่ทำร้ายหนังศีรษะด้วยถามว่าวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยากไหมบอกเลยว่า
ง่ายง่ายแค่วันนี้ค่ะถามย้อนกลับเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการท่านใหม่ๆที่ท่านยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะสำหรับผลิตภัณฑ์จาเป่าหรือว่ายังไม่เคยใช้มาก่อนเราถามคำเดียวค่ะว่าท่านสระผมเป็นไหมง่ายไหมคะแค่สระผมเป็นท่านก็สามารถที่จะย้อมผมเองได้ค่ะโดยวิธีการถ้าผมสั้นแบบซีมานะเอาแบบวิธีคนขี้เกียจเลยนะคะถ้าเป็นซีมาเนี่ยซีมาก็จะสระผมด้วยแชมพูมะกรูดก่อนเพื่อที่จะ เพื่อที่จะขจัดความมันแล้วก็สิ่งตกค้างออกจากเส้นผมและหนังศีรษะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเช็ดให้หมาดแล้วก็สวมถุงมือค่ะพอสวมถุงมือเสร็จแล้วปุ๊บซีมาจะแกะซองนะคะแล้วก็บีบครีมย้อมผมเนี่ยใส่ลงมาในฝ่ามือผสมน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วก็สระๆๆๆไปเลยทิ้งเอาไว้แค่15นาทีเพราะว่าผมสั้นนะคะถ้าเป็นคุณพ่อที่ผมสั้นกว่านี้ผมรองทรงอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยก็ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดมันปลอดภัยกับขอบหน้ามากนะคะมันจะไม่ติดบริเวณขอบหน้านะสีดำๆเนี่ยค่ะไม่ติดหลังต้นคอไม่ติดใบหูไม่ติดหนังศีรษะแต่จะติดสีที่เส้นผมนะคะท่านเคยเห็นไหมบางคนเนี่ยไปย้อมผมหรือบางคนอาจจะย้อมเองแล้วก็แบบนอกจากผมจะดำแล้วหนังศีรษะก็ดำขอบหน้าก็ดำหน้าตานี่ดำหมดเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะเราไม่มีปัญหาตรงนั้นนะคะคุณผู้ชมส่วนใครที่บอกว่าผมยาวผมแม่ยาวอย่างเงี้ยก็จะทำแบบลูกเนี่ยน่าจะลำบากนะทำแบบสีมาไม่ได้ก็แนะนำว่าให้ใส่ภาชนะค่ะผสมในภาชนะนะคะแล้วท่านก็ค่อยๆป้ายทีละนิดจะทีละนิดก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เส้นผมและหนังศีรษะที่ดำเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่มีการสะสมของสารเคมีจนก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับร่างกายนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ท่านใดอยากได้ผลิตภัณฑ์ในการดูแลเส้นผมและหนังศีรษะทั้ง3ตัวนะคะในส่วนของแชมพูครีมนวดแล้วก็ครีมย้อมผมดำจาเป่าท่านหาซื้อได้ค่ะที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วไปเลยนะคะแถมไว้อีกนิดนึงนะคะครีมย้อมผมเนี่ยของแท้ของจริงจะต้องเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้ถึงจะเป็นของจริงนะคะแล้วก็ท่านใดที่บอกว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆด้วยมีไหมคือถ้าหมดเครื่องสำอางอย่างเช่นตัวสบู่หรือตัวยาสีฟันเนี่ยท่านก็หาได้ร้านค้าร้านขายยาแต่ถ้าแถวบ้านท่านร้านใหญ่ๆเนี่ยมันไม่มีท่านโทรมาสั่งซื้อได้นะคะที่หมายเลข0818099158นะคะร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของทางจาเป่าไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ในโหมดอาหารหรือโหมดสมุนไพรก็หาซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงสามารถที่จะ walk in มาที่บางซื่อที่บริษัทของเราหรือจะไปที่สาขาคลินิกโยธินก็สามารถที่จะไปติดต่อซื้อได้ทุกรายการเลยค่ะนะท่านผู้ชม สินค้าจาเป่านะหลากหลายตัวนะคะก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกๆท่านนั่นแหละนะคะทำให้เราสามารถมาคุยเรื่องข่าวคราวในแต่ละวันได้ท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าแน่นอนเราก็ปรับตัวตามสภาพเศรษฐกิจค่ะเขาถามว่าทั้งที่จริงๆแล้วก็ดูเหมือนเศรษฐกิจเราน่าจะรุ่งเรืองในช่วงตั้งแต่เลือกตั้งที่ผ่านมาทำไมประชาชนยังรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังฝืดเคืองอยู่คิดไหมคิดค่ะทั้งที่ทุกวันนี้เนี่ยเห็นทางภาครัฐก็ออกมาบอกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นแล้วทำไมเรายังรู้สึกว่าเรายังรู้สึกเศรษฐกิจเราฝืดเคืองนักท่องเที่ยวเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเงินในกระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดจะเพิ่มขึ้นนะคะมันเพิ่มขึ้นในพื้นที่บางพื้นที่แล้วก็เพิ่มขึ้นกับการท่องเที่ยวไงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบกระจายอย่างทั่วถึงมันไม่มีแรงขับเคลื่อนจากพูดง่ายๆคือประชาชนในประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ใช้เงินขับเคลื่อนในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยแต่มันกลายเป็นว่าเงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมาลงแค่บางจุดในประเทศไทยในสถานที่ท่องเที่ยวบางสถานที่บางพื้นที่เงินมันก็เลยไม่ค่อยเหมือนกับว่าไม่ค่อยสะพัดนะฮะเรื่องของการใช้เงินนะฮะเขาบอกว่าเกิดจากการที่1ท่านผู้ชมหลายๆท่านเราผ่านเหตุการณ์โควิดกันมาเงินมันก็นะล่อยหลอไปบวกกับมันมีภาวะเงินเฟ้อราคาสินค้าราคาขึ้นวัตถุดิบราคาขึ้นโดยในขณะเดียวกันพอเศรษฐกิจเริ่มดีเงินเฟ้อมันไม่ได้ไอ้ราคาวัตถุดิบที่มันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ลงด้วยมันทำให้เราต้องแบกรับภาระตรงนี้ไปในขณะเดียวกันเงินที่เติมเข้ามาใหม่มันยังน้อยอยู่พอมันน้อยอยู่มันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่ว่าเงินเรายังฝืดอยู่นะเงินมันยังไม่เต็มนะยังไม่กลับมานะท่านผู้ชม
นี่แหละเลยเป็นเหตุที่ว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าเงินมันยังฝืดอยู่ค่ะเราก็ปรับท่านผู้ชมต้องบอกงี้ตาเป๋าก็ปรับตามสภาพเศรษฐกิจท่านผู้ชมสินค้าเรามีโปรโมชั่นให้ค่ะแน่นอนสินค้าทุกตัวทุกยี่ห้อหมอเชื่อว่าก็มีปรับโปรโมชั่นให้กับทุกท่านในแต่ละรอบกันไปหรือแม้กระทั่งท่านผู้ชมอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยถังเช่าเนี่ยก็มีไซส์เล็กไซส์เล็กขนาด30เมตรท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านสามารถซื้อสินค้าจาเป๋าได้โดยที่ไม่หนักจนเกินไปไม่หนักกระเป๋าจนเกินไปนะนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ต้องมาแจ้งให้กับทุกท่านทราบเพราะว่าทุกวันนี้เวลารับโทรศัพท์มาเนี่ยท่านผู้ชมทำไมคะเราก็ต้องเสนอตัวนี้ไปด้วยเพราะหลายท่านพอบอกราคานี้ปุ๊บราคาขวดใหญ่ราคาขวด100เมตรท่านบอกอุ๊ยราคามันสูงจังหมอบอกเนี่ยงั้นมีแบบ30เมตรลองเอาไปกินดูก่อนไหมคะถ้าเพราะว่าขณะที่เราพูดอยู่ทุกๆวันเราบอกว่าถ้าเกิดท่านกินแล้วท่านเห็นผลเนี่ยมันไม่แพงหรอกซึ่งจริงๆทุกคนคิดอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าซื้อแบบยกขวดเนี่ยไม่มีเงินซื้อขวดใหญ่ขวดใหญ่ไม่มีเงินซื้อหมอก็เลยบอกอ่ะงั้นเอาอย่างนี้งั้นเอาขวดเล็กไปลองดูก่อนเอาขวดเล็กไปลองดูแล้วท่านก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่น่าล่ะถึงมีคนที่เขาสนับสนุนสินค้าจาเป๋าสนับสนุนถังเช่าของทางจาเป๋ามาโดยตลอดค่ะเพราะว่าสินค้าเขามีคุณภาพนี่เองท่านผู้ชมก็เป็นการเชื้อเชิญนะท่านผู้ชมนะใครที่ดูรายการไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าแล้วยังไม่เคยกินถังเช่ายังไม่เคยทานถังเช่าแล้วอยากจะลองกินดูแต่ทรัพยากรฉันไม่ถึงท่านผู้ชมเรามีขวดเล็กนะคะมีขวดเล็กให้ท่านจริงๆก่อนหน้านี้มีแบบแบ่งบรรจุด้วยแต่บางคนไม่ชอบแบบแบ่งบรรจุค่ะชอบแบบเป็นขวดๆไปอย่างน้อยเนี่ยฉันจะกินเวลาฉันจะกินขึ้นมาเนี่ยฉันจะหยิบจากขวดไหนอะไรยังไงมันก็จะได้รู้ชัดเจนอีกอย่างนึงคือเขาเอาของไม่ดีมาขายฉันหรือเปล่าไอ้ที่แบบแบ่งบรรจุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมคือที่อื่นไม่รู้แต่ที่จะเป่าไม่มีค่ะนะสินค้าจาเป๋าเราเน้นคุณภาพแล้วก็เน้นว่าท่านกินแล้วเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็วันนี้นะท่านผู้ชมใครที่รับฟังแล้วท่านก็จะได้สบายใจไปส่วนนึงและท่านก็จะได้รับรู้เพิ่มเติมว่าสินค้าจาเป๋าตัวถังเช่านะมีแบบขวดเล็กด้วยแบบขวดเล็กเพื่อให้ท่านสามารถซื้อได้อย่างง่ายมากขึ้นนะท่านผู้ชมอันนี้ฝากเอาไว้นะคะท่านที่รับชมรายการอยู่นะไม่ว่าจะคนใหม่คนเก่านะท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้มาดูหมอแอมให้เขาถ่ายมาให้เรียบร้อยแล้วในช่วงเมื่อกี้นี้นะคะใช่นะในช่วงพักที่ผ่านมาท่านผู้ชมนี่ไงแก้วนี้ที่ท่านเห็นกาแฟ1แก้วที่หมอทานเดี๋ยวนี่ใส่4เม็ดเลยนะแล้วก็ใส่ถังเช่า4เม็ดนะคะเป่าเหอเฟยมั้ยฮะเป่าเหอเฟย2เม็ดอะไรดำๆอีกเนี่ยคนละฝั่งอ่ะปอกไม่ใช่ค่ะน่าจะเกินมาเหลืองดำฮะเหอเฟยมันเป็นสีเหลืองสีดำสีน้ำตาลดำป่ะคะเอ๊ะสีเหลืองเทาดำแม่เหลืองหรือเทาเป็นเหลืองนะดูคนละภาพค่ะขออภัยค่ะดูคนละภาพนะคะนะมีหลายอันคือเนี่ยคือทั้งที่ใส่ให้คุณหมอแล้วก็ที่อาจจะมีใส่สำหรับตัวคุณป้าด้วยอย่างเช่นพวกเป่าถงไหมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเป่าอันจะเป็นแคปซูลแดงถ้าเป็นถังเช่าจะเป็นแคปซูลเหลืองนะคะถ้าเป็นเป่าเหอเฟยจะเป็นสีออกเทาเข้มกับเทาอ่อนนะคะแดงดำเหรอเหอเฟยเคยทานเหรอเคยแกะให้คุณเคยทานสิคะตอนไปช่วยคุณหมอหาเสียงไงฮะบำรุงกระดูกไหมอย่าย้ำสิตอกย้ำนะแล้วก็แกะให้คุณหมอไงชงกาแฟไงนะท่านผู้ชมหลากหลายตัวใช่บางครั้งคุณป้าก็ใส่เป่าเปยเข้ามาให้ทานใช่ช่วงไหนหมอมีเสมหะเยอะหน่อยเป่าเปยมาแล้วจ้านะเป่าเปยใช่เป่าเปยจะเป็นสีแดงดำนะแล้วก็ถ้าช่วงไหนบ่นปวดข้อปวดเข่าปวดเกร็งกล้ามเนื้อมาแล้วจ้าเป่าเหอเฟยใช่คุณหมอน่าจะต้องจำได้อะช่วงที่กินกาแฟไม่อร่อยอะคือซีมาเป็นคนชงให้นะจำได้จำได้
ไม่อร่อยเลยท่านผู้ชมเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยถึงขนาดต้องง้อป้าจาเป่าเขานะไม่ได้เลยอ่ะรสชาติฝีมือแม่อร่อยที่สุดในโลกกาแฟคนขึ้นกาแฟยังไม่ขึ้นต้องมีการลายทวงกันบ้างแหละคิดว่าใช่นะคะนั่นนะคะแล้วก็บ่นทวงออกทางหน้าจอทีวีนะเป็นเรื่องปกติท่านผู้ชมนี่วันหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมดูละกันขนาดหมอเนี่ยยังดูแลขนาดนี้น่ะกินกันขนาดนี้น่ะท่านผู้ชมเอาไตกลับมาสิค่ะเนี่ยทุกอย่างใส่เข้าไปอยู่ในแก้วนี้ที่ท่านไม่เห็นเนี่ยใส่เข้าไปอยู่ในแก้วนี้และยังไม่พอนี่น้ำอัลคาไลน์อะน้ำอัลคาไลน์อ่ะหมดแล้วทำไมไม่ไอตอนแรกๆยังมีกระแอมกระแอมอยู่ตอนแรกตอนก่อนขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะมันยังมีเสมหะอยู่พอตอนนี้หมดแก้วแล้วผู้ชมหมดแก้วนี้นะค่ะน้ำอัลคาไลน์ไม่มีแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นน้ำเปล่าไงเพราะว่าเราไม่เห็นแก้วเสริมมาอยู่ในนี้แล้วตอนนี้เหลือแค่อะไรน้ำอัลคาไลน์อีกนิดหน่อยหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็มันได้ผลค่ะมันได้ผลเรากินทุกอย่างใช้คำว่ากินทุกอย่างที่มันดีแล้วก็กินทุกอย่างที่ดูแลสุขภาพค่ะเราไม่รู้ท่านผู้ชมจะเกิดเหตุอะไรยังไงกับร่างกายเราเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายใช้คำว่าเลวร้ายแล้วกันโรคต่างๆโรคภัยต่างๆถือเป็นเรื่องเลวร้ายหมดจะเกิดกับร่างกายเราไหมถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไปแก้ไขตอนนั้นมันไม่ทันแหละไม่ทันแหละท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงคือยิ่งต้องดูใหญ่เลยตอนนี้เพราะลูกเล็กไงใช่ถ้าแม่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาอ๋อลำบากยายยายยิ่งเลยระดมยาสารพัดเลยนะท่านผู้ชมนะค่ะให้แม่ใหญ่เลยนะนี่แหละท่านผู้ชมท่านก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้ว่าโรคเราจะเกิดขึ้นกับร่างกายเราเมื่อไหร่อันไหนเราป้องกันได้เราป้องกันอันไหนที่จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเราก็หลีกเลี่ยงอันไหนที่เราคิดว่าเอ้ยด้วยตัวเราเองแล้วเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เราก็หาตัวช่วยตัวเสริมเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นท่านผู้ชมบางอย่างมันไม่ใช่ว่ามันจะรักษาได้หมดหรือหาสาเหตุได้เจอทุกอย่างเราก็ต้องหาตัวช่วยมาเพื่อที่จะลดปัญหาตรงนั้นนี่แหละท่านผู้ชมถึงบอกทุกท่านว่านี่เป็นการโชว์เลยนะย้ำอีกทีหนึ่งนะนี่เป็นการโชว์เลยนะว่าขนาดหมอเองกินเยอะขนาดนั้นอะต่อวันอะค่ะต่อวันไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆมาแข็งแรงเลยไม่ใช่เราอยู่ได้เนี่ยท่านผู้ชมจะบอกว่าอยู่ได้ด้วยยาก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยใช้ยาเป็นตัวช่วยเสริมโดยใช้ยาเหล่านี้เป็นตัวช่วยเสริมบางคนขาดไปแล้วก็ต้องเพิ่ มไม่มีใครที่แบบว่าจะไม่ขาดอะไรหรอกมันก็มีการขาดบ้างถึงแม้ว่าเราจะกินเก่งกินได้ไอ้คนกินไม่ได้ยิ่งหนักเลยไอ้คนกินเก่งกินได้ยังขาดเลยท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมถึงบอกไงกินเถอะค่ะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเป่าอันน้ำมันดาวิงคาหรือแม้กระทั่งสารพัดเป่าอื่นๆที่มันช่วยดูแลร่างกายของท่านท่านมีอาการยังไงถ้าบอกแล้วแบบนี้ฉันควรจะกินแบบตัวไหนท่านมีอาการยังไงล่ะท่านมีอาการยังไงแล้วไม่รู้จะกินตัวไหนโทรสอบถามที่เบอร์0818099158เขาตอบให้คุณได้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถตอบให้คุณได้ว่าอ๋อถ้ามีอาการแบบนี้แนะนำว่าให้ทานตัวนี้และทานอย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าน้องเขาตอบไม่ได้น้องก็จะส่งเรื่องมาให้หมอเองนะท่านผู้ชมนะหมอก็ช่วยตอบให้กับทุกท่านได้แล้วท่านกินต่ออย่างต่อเนื่องนะท่านก็จะบอกเลยว่าอ๋อมันดีนะมันดีอย่างนี้นี่เองนะท่านผู้ชมนะมันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะไม่ได้มาเพื่อมาจะเน้นขายอย่างเดียวท่านผู้ชมเน้นให้ท่านดูแลสุขภาพร่างกายของท่านด้วยเพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะดูอย่างท่านนายกสิค่ะพูดตามตรงเลยท่านผู้ชมไปครม.ไปด้วยสภาพป่วยๆค่ะถ้าเป็นเราเราไม่ใช่ตำแหน่งนายกนะจะมีใครมาดูแลเราไม่ไปหรอกเอาถูกไหมนะค่ะถูกไม่ต้องใช้คำว่าจะมีใครมาดูแลค่ะเราไม่ไปหรอกเราอยู่บ้านเหนื่อยมันต้องพักนะใช่จะมีนัดไว้แล้วก็เถอะยกเลิกก็ฉันไปไม่ไหวฉันทำยังไง
เสียงหงเสียงแหบขนาดนี้จะให้ฉันไปยังไงชัดเจนดีค่ะเออฉันจะไปได้ยังไงแล้วก็ฉันป่วยอ่ะแต่นี่นายกไงตำแหน่งคำคออยู่นะหมอถึงบอกนายกเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ท่านผู้ชมมีคนมากมายอยากจะเป็นแต่มันเป็นตำแหน่งที่หนักนะเหนื่อยนะแล้วก็จะเป็นนายกที่ดีจะเป็นนายกให้คนเขาเลือกอย่างที่คนเขาคาดหวังเนี่ยต้องทำงานหนักนะค่ะแล้วทำงานหนักกว่าเดิมเขาบอกไม่ว่าจะทำงานอาจจะหนักกว่าเดิมอยู่แล้วนะคุณหมอเพราะของเดิมมันมาอาจจะไม่ดีอ่ะหลายท่านบอกว่าก็มันตั้งกี่ปีล่ะ 8-9 ปีที่ทิ้งร้างกันมาเออเมกะโปรเจกต์ไม่มีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเออแล้วเนี่ยจะมาผลักดันเมกะโปรเจกต์ให้เกิดขึ้นท่านผู้ชมมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่ท่านนายกจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยกับสภาพที่มีทั้งคนรักและคนชอบและมีคนค้านแต่ในอนาคตมันจะกลายเป็นว่าท่านสร้างประวัติศาสตร์ให้คนเขารักนะเพราะว่ามันนำความเจริญมาสู่ประเทศนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครก็ได้เอาถังเช่าไปให้ท่านนายกทีย้ำนะท่านผู้ชมให้ท่านนายกกินถังเช่าโอ้ยขนาดไม่กินยังขยันขนาดนี้ค่ะถ้ากินถังเช่าจาเป่าแล้วมีเรี่ยวมีแรงหนักนะท่านผู้ชมว่าแบบนี้เหนื่อยนักข่าวนะเหนื่อยเลขาเลยนะเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยก็แหมทำงานกับนายก3เดือนเหมือนทำงานกับนายก3ปีเขาบอกค่ะตามนายกไปทุกที่ถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพเดิมๆนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวอยู่ที่ทำเนียบตลอดเลยนะไม่ค่อยเห็นครม.สัญจรไม่ค่อยเห็นครม.สัญจรไม่เคยเห็นนายกไปคุยกับนักธุรกิจแล้วอัปเดตให้เราเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียว่าเนี่ยไปคุยมาไปพูดกันมาไม่ได้อัปแค่แบบว่านักข่าวเลยไม่เหนื่อยไงฮะนักข่าวเลยไม่เหนื่อยไงสมัยก่อนน่ะเหรอใช่แต่นี่ก็บอกทำงานกับนายกเศรษฐา3เดือนเหนื่อยพอๆกับทำงานมา3ปีอันนี้นักข่าวเป็นคนพูดนักข่าวเป็นคนพูดท่านผู้ชมนะคะก็อ่ะถ้าท่านได้กินถังเช่าท่านจะสามารถทำงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนะคุณนักข่าวนะเป็นสัก5ปีได้เอาดีแล้วทุกอย่างมันต้องเป็นมีอัตราเร่งทำงานกับนายกมา1ปีเหมือนทำงานมา12ปีเอ้ย1ปีเหมือนทำงาน12ปีเขาบอกว่ามันต้องมีอัตราเร่งเพราะว่าประเทศไทยล้าหลังแล้วตามเขาแล้วนะคิดดูแล้วกันเรานำแค่ฟิลิปปินส์อ่ะเราตามอินโดอ่ะแล้วอยู่ที่เลข51นะท่านผู้ชมพยายามทำใจให้เป็นกลางอยู่เราอยู่ลำดับที่51ค่ะเราตามอินโดที่ลำดับ50แล้วอันดับ52คือฟิลิปปินส์ปีหน้าเราก็แซงแล้วถ้าเรายังตีกันอยู่ถ้าเมื่อไหร่เราตามลาวเราจะอยู่อันดับที่89เศร้าป่ะเศร้าป่ะล่ะคนที่คัดค้านนโยบายบางคนก็อาจจะไม่เศร้าก็ได้โดยเฉพาะนโยบายแลนด์บริดจ์เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรที่มันเป็นการทำร้ายทำลายโครงการแต่สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยบางทีการกระทำอ่ะมันบ่งชี้อยู่ว่ากำลังทำลายบ่อนทำลายชาติคนกลุ่มไหนอยู่ไหนไคนกลุ่มนั้นอยู่ไหนไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันค่ะไปหาดูเอาท่านก็ไปลองคิดดูเอาเองนะคะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะในช่วงเบรกที่แล้วเราทิ้งค้างในส่วนของคุณพิธาค่ะพักอะไรนะก้าวไกลก้าวไกลพักกกค่ะตัวย่อนะกกนะคะนะอ่ะมาดูเมื่อเบรกที่แล้วนะท่านผู้ชมเราคุยเกี่ยวกับเรื่อง4แนวทาง4แนวทางคำวินิจฉัยนะของคดีหุ้นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะท่านผู้ชมแน่นอนมีฝั่งที่ถือหางว่าคุณพิธาโดนแน่ๆนะก็คือคนนั้นคือใครสวสมชายค่ะนะสวสมชายฟันธงนะท่านผู้ชมบอกว่าไอทีวียังเป็นสื่อนะแน่นอนคุณพิธาเนี่ยจะต้องเดินซ้ำรอยกับคุณธนาธรแน่นอนท่านผู้ชมนะมาดูที่คุณสว.สมชายพูดกันค่ะ
ในส่วนของสว.สมชายนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะระบุว่าทำไมหุ้น ITV ยังเป็นหุ้นสื่อมวลชนและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาจจะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเห็นพรรคการเมืองและก็ผู้นำความคิดของพรรคก้าวไกลออกมาสื่อสารกับสังคมกันอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้สังคมไขว้เขวหรือทำให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเบี่ยงเบนขาดความน่าเชื่อถือตนเสนอความเห็นส่วนตัวดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะบริษัท ITV ยังคงเป็นสื่อโดยมีสถานะความเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีวัตถุประสงค์จดแจ้งไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวข้องกับสื่อรวม5ข้อจนถึงปัจจุบัน ITV ยังไม่มีการจดทะเบียนเลิกบริษัทหรือจดยกเลิกวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวสอดรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่ 14/2562 นะคะวินิจฉัยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในคดีการถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียที่อ้างว่าปิดกิจการแล้วแต่ไม่จดทะเบียนยกเลิกบริษัทศาลเห็นว่ายังสามารถประกอบกิจการสื่อมวลชนได้ตลอดเวลาตราบใดที่ไม่ได้ยกเลิกบริษัทนายสมชายระบุว่าข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของบริษัท ITV ชนะคดีเบื้องต้นแล้ว2ยกรัฐเนี่ยจะต้องคืนคลื่นความถี่ชดใช้ค่าเสียหายโดย ITV ถูกปิดสถานีและยึดคลื่นคืนเมื่อ17ปีก่อนก็ได้มีการยื่นเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการขอให้สำนักปลัดสำนักนายกชดเชยความเสียหายตามสัญญาเข้าร่วมงานคณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ ITV เนี่ยชนะได้รับเงินเยียวยาคืนคลื่นความถี่สปน.นำคดีสู้ต่อศาลปกครองกลางแต่ศาลพิพากษายกคำร้องสปน.ก็ยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิพากษาต่อนะฮะสถานะปัจจุบันศาลปกครองสูงสุดยังไม่มีคำพิจารณาหรือพิพากษาในคดีนี้จึงเห็นว่าคุณพิธาหรือว่านายพิธาเนี่ยน่าจะขาดคุณสมบัติและก็มีลักษณะต้องห้ามเพราะคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและศาลปกครองกลางให้ ITV เป็นผู้ชนะคดีได้รับการเยียวยาและคืนสัมปทานขึ้นความถี่โทรทัศน์ ITV จึงยังอยู่ในสถานะที่พร้อมประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ได้ข้อที่3ค่ะบริษัท ITV ไม่ได้ประกอบกิจการแล้วแต่ยังมีบริษัทลูกประกอบกิจการสื่อมีรายรับจากบริษัท Asquare Mediaที่ ITV เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้น 99% โดยมีผลประกอบกิจการจดทะเบียนทำสื่อโฆษณารายการให้เช่าเครื่องมือลิขสิทธิ์ต่างๆนี่แหละค่ะถือว่าเป็นธุรกิจสื่อสุดท้ายข้อที่4นะฮะนายพิธาถือหุ้น ITV เพียงแค่เล็กน้อยทำไมจึงผิดศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่12/14/2555ในคดีถือหุ้นสื่อและหุ้นสัมปทานรัฐที่วินิจฉัยให้รัฐมนตรีส.ส.ส.ว.พ้นจากสมาชิกภาพและเคยวินิจฉัยไว้ว่าหุ้นสื่อและหุ้นสัมปทานเป็นลักษณะต้องห้ามแม้ถือเพียง1หุ้นก็ขาดคุณสมบัติการที่คุณพิธาอ้างว่าถือหุ้น ITV เพียง 42,000 หุ้นจาก 1,206,697,400 หุ้นคิดเป็น 0.0035% ไม่มีอำนาจสั่งการบริษัทข้อโต้แย้งนี้ของคุณพิธาฟังไม่ขึ้นไม่อาจหักล้างคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เคยวางมาตรฐานไว้เดิมพร้อมกับน้อมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยคดีการถือหุ้น ITV ไม่ว่าจะออกมาในแนวทางใดคุณสมชายไม่ได้ชี้แนะศาลรัฐธรรมนูญนะคะแต่บอกว่าเคยมีบรรทัดฐานวางไว้แล้วนะอันนี้คือฝากฝังที่คาดการไว้ว่าค่ะนะน่าจะเดินตามรอยคุณธนาธรค่ะท่านผู้ชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปิยบุตรก็ออกมาพูดอยู่เหมือนกันนะเขาออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าศาลท่านตัดสินออกมาเนี่ยไม่เป็นคุณนะกับคุณพิธานะมันจะทำให้ความนิยมของพรรคก้าวไกลเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะค่ะได้คะแนนความสงสารนะนะแล้วก็สนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะค่ะระวังเถอะเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยเกิน250เสียงแน่นอนท่านผู้ชมจริงไหมคาดว่าเป็นยังไง
เป็นไปได้นะท่านผู้ชมพูดตามตรงคนไทยเราขี้สงสารเออนะแล้วก็ที่ผ่านมาเอาก็ไม่ใช่เพราะว่าอนาคตใหม่โดนยุบเหรอถึงได้คะแนนเยอะขนาดนี้ใช่นะแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจำกันไม่ได้หรืออย่างไรจำได้แต่คำถามมันก็จะมีประเด็นว่าอ้าวอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะตัดสินตามความคิดของประชาชนก็จบราคาประเทศหรือยังไงยุบไปเรื่อยๆก็ยุบพรรคที่แล้วมายุบพรรคก้าวไกลต่อแล้วก็ไปยุบพรรคข้างหน้าต่อไปในอนาคตเขาบอกว่าพรรคใหม่เรียกว่าพรรคอะไรไหมคะอนาคตก้าวไกลจะเป็นยังไงคะชื่อพรรคใหม่นะท่านผู้ชมนะอนาคตก้าวไกลนะไม่ใช่อนาคตไกลแล้วนะอนาคตก้าวไกลนะท่านผู้ชมนะคะอันนั้นอันนี้คือที่คุณปิยบุตรพูดออกมานะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีเสียงที่ออกมาบอกว่าไม่โดนหรอกคุณพิธาค่ะนะแล้วก็เชื่อว่าเลยคะแนนเนี่ย7-2แน่นอนนะคะคือไม่เอกฉันท์นะท่านผู้ชมนะแต่คะแนน7-2แน่นอนนะแล้วก็ถ้าคุณพิธาเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ผมยอมไปบวชเลยคนนั้นคือคุณสามารถค่ะค่ะเป็นอดีตสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะท่านผู้ชมนะคะอ่ะมาดูกันในส่วนนี้นะคะคุณสามารถเนี่ยได้กล่าวผ่านรายการของท่านนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเอ๊ะท่านกล่าวว่าอย่างไรกันบ้างค่ะมีคนถามผมว่าคุณพิธาเป็นอย่างไรถ้าปีที่แล้วถ้าจำได้ช่วงตอนที่คุณพิธาถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยผมเองก็บอกว่าคุณพิธาจะต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอนแล้วก็ถูกหยุดการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่มาจนถึงปัจจุบันนี้ผมมั่นใจครับว่าจากข้อมูลที่คุณพิธาจะหักล้างก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่การไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญที่สอบถามจากข้อมูลหลายด้านก็แล้วแต่ในวันที่24มกราคมนี้ผมมั่นใจครับว่าคุณพิธาจะรอดจากการถือหุ้น ITV และจะได้รับสิทธิ์คืนกลับมาเป็นส.ส.ได้เดินเข้าสู่สภาครับแต่ผมก็ยังคิดว่าถ้าคุณพิธาโดนใจผมเนี่ยมั่นใจว่ารอดแต่ผมก็จะอยากจะบนบานศาลกล่าวกับเทวดาถ้าเทวดาอยากให้คุณพิธาโดนหุ้นสื่อโดนหุ้นสื่อเสร็จแล้วจะถูกย้อนหลังไปถึงปี62ผมก็จะอดข้าวให้ครับผมจะอดข้าวให้7วันผมจะไม่ฉันอาหารครับจะกินแต่น้ำกับน้ำปานะผมจะไปถือศีลที่วัดห้วยประกั้ง7วันถ้าคุณพิธาโดนนะครับหมายความว่ามีมติตัดสินคุณพิธาเนี่ยตัดสินคุณพิธาเนี่ยผมจะอดข้าวอดอาหาร7วันโดยผมจะไปถือศีลที่วัดห้วยประกั้งที่เชียงรายแต่ส่วนตัวผมมั่นใจว่าคุณพิธารอดอยู่แล้วครับคุณพิธารอดแล้วจะกลับเข้าสู่สภาแต่ในวันที่31มกราคมนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถใช้มาตรา112หาเสียงได้อีกต่อไปใช้คำว่าอีกต่อไปเลยนะครับแต่ผมก็คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเองท่านมีอำนาจท่านทำเถอะครับยุติเรื่องนี้ให้มันจบไวๆอย่าไปกลัวม็อบเมิบไม่มีหรอกครับทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสถาบันจะอยู่เหนือการเมืองตลอดไปจะไม่มีใครเอาสถาบันลงมาหาเสียงเอามาทำลายล้างได้อีกผมคิดว่าท่านต้องทำในสิ่งที่ต้องเหมือนที่ท่านครั้งหนึ่งท่านเคยทำตอนที่ยุคไทยรักษาชาติมันก็ประเด็นไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเอาเป็นว่าสว.เปิดอภิปรายนั้นไม่หมูไม่หน่อมแนมอัดแรงแน่นอนในนอกประสานม็อบพร้อมรออยู่แล้วถ้าคุณพิธาโดนผมจะอดอาหาร7วันแต่ผมมั่นใจว่าแกรอดนะคุณสามารถอาจจะอยากอดอาหารลดน้ำหนักก็ได้ถ้าคุณพิธา
แต่ถ้าคุณพิธาดูจากเสื้อผ้าแกแล้วไม่ได้บูลลี่หมอยังอยากจะอดอาหารลดน้ำหนักเลยเพียงแต่ว่าหาแรงจูงใจ หาแรงจูงใจอยู่ไงค่ะเอออะไรดีคะซอฟเสิร์ฟอะไรนะหมอกลัวว่ามันจะลดไม่ได้ก็เพราะตรงนี้แหละนะเดาอะไรก็ถูกไปหมดไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ถูกหรอกเดี๋ยวรอดูครั้งก่อนยังไม่ถูกเลยประชาธิปัตย์ช่วยชีวิตครั้งเดียวท่านผู้ชมร้อยครั้งถูกครั้งเดียวพูดจังเลยนะนี่อ่ะโถเหมือนอะไรหวยเลยนะแทงร้อยครั้งถูกครั้งเดียวนะพูดตังเลยนะไอ้คนถูกบ่อยยังไม่พูดขนาดนั้นเลยเนี่ยว่าภาคภูมิใจมันมีน้อยมันก็ต้องรีบใช้สอยกันก่อน เดี๋ยวมันไม่มีนะก็เรียกว่าอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะท่านผู้ชมนะรวมทั้งนะคุณพิธาเองเขาก็มั่นใจนะว่ายังไงเนี่ยเขาผ่านแน่นอนเห็นเขาบอกว่าพูดกลางวงประชุมพักเลยนะบอกว่ายังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสนี้เนี่ยนะเจอกันที่สภาเจอกันที่สภาค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตลอดสัปดาห์ตลอดสัปดาห์ก็จะมีการประชุมสภากันโดยตลอดใช่ค่ะนะหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรงบประมาณเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายท่านผู้ชมนะนี่แหละคุณพิธาออกมาบอกเลยเจอกันที่สภาพฤหัสนี้คือหมายถึงว่ายังไงก็รอดถ้าในส่วนของคุณพิธาเนี่ยคือมั่นใจมากว่ายังไงก็รอดนะคะนะต้องมารอดูกันนะฮะว่าจะเป็นไปอย่างที่คุณพิธาคิดหรือเปล่าก็รอดูวันนี้รอลุ้นวันนี้วันที่24นะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคำวินิจฉัยออกมายังไงคุณผู้ชมก็คงมีธงในใจอยู่แล้วนะฮะหมายถึงว่าออกมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่คุณสว.สมชายบอกมันก็ตรงตามนั้นแต่ถ้าออกมาเป็นอีกทางนึงก็แล้วแต่ท่านจะคิดละกันนะฮะไม่ก้าวก่ายรวมทั้งเขาบอกว่าจะรู้ผลพรุ่งนี้ค่ะอะไรนะกระทู้ก็สภาคืออะไรนะโซล่าลูปเหรอโซล่าลูปท็อปนะฮะนะของอย่าดีใจไปเลยบริษัทนะฮะไม่ได้นะฮะทำไมล่ะในของบ้านเรือนค่ะครัวเรือนเฉพาะครัวเรือนใช่ค่ะนะก็ยังดีเศร้าเลยนะฮะก็ยังดีจะทำทั้งทีไม่ทำให้มันครบวงจรนะเนี่ยเหลื่อมล้ำเนี่ยเขาเรียกเหลื่อมล้ำนะฮะถูกเห็นด้วยในฐานะที่เราก็เป็นบริษัทก็ยังดีท่านผู้ชมแต่ก็ยังดีนะคือให้มันได้สักทีละเรื่องทีละเรื่องก็ยังดีค่อยๆผลักดันแต่ถ้าจะคิดใหม่คิดใหญ่ทำให้เป็นคิดใหญ่ทำเป็นมันก็ควรจะทีเดียวอ่ะให้มันจบไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดซ้ำคิดซ้อนใช่ค่ะมีเวลาว่างมานั่งคิดกันบ้างหรอมีตั้งหลากหลายร้อยเรื่องถูกไหมขนาดเรื่องน้ำมันยังทำไม่เบ็ดเสร็จเลยนะยังทำไม่เรียบร้อยเลยนะเออหรือกลัวไม่มีเรื่องมานั่งผ่านงบประมาณรัฐในการประชุมกันฮะถูกไหมเวลาประชุมครั้งหนึ่งนะมันได้เบี้ยนะค่ะท่านผู้ชมประชุมสภาครั้งหนึ่งมันได้เบี้ยนะแถมค่าข้าวอีกเสียเท่าไหร่วันละเป็นล้านอ่ะมันทำไมไม่ทำให้มันจบๆในครั้งเดียวเขาบอกพูดยากคุณหมอก็เหมือนอะไรอ่ะการสร้างถนนนั่นแหละทำไมไม่ทำให้จบๆในครั้งเดียวไม่สร้างให้มันดีไปเลยเขาบอกว่ามีคนพูดหมอว่าถ้าเกิดมันสร้างดีไปเลยมันก็ไม่ได้กินสิคุณหมอน่ะเห็นนะอันนี้มีคนเสียงแววเล่ามาให้ฟังเสาไอ้เครื่องบินเนี่ยเสาเครื่องบินเสาไฟฟ้าล่ะเสากินรีเสากินรีเนี่ยสวยงามในจุดที่มีดั้งเดิมอยู่แล้วไม่แล้วที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ไหมสร้างกันทีคิดทีก็คิดกันเอาเองค่ะคุณผู้ชมประเทศนี้ประเทศไทยไทยแลนด์โอลี่นะฮะคือเขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยที่เขาไม่ใช้โซล่าเซลล์เนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาเสียใครซ่อมต้องเบิกมาค่าซ่อมมันเสียง่ายเหมือนกันนะค่ะไอโซล่าเซลล์เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในนามเอกชนเอกชนก็สามารถซ่อมได้เลยแต่ในนามรัฐบาลท่านผู้ชมขนาดแค่เปลี่ยนไฟสักดวงของไฟฟ้าท่านผู้ชมแจ้งแล้วแจ้งอีกเป็นเดือนอ่ะกว่าจะมาเปลี่ยนเอาอย่างนี้คิดดูโซล่าเซลล์เวลาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนทั้งแผงเอาอย่างนี้ไม่ว่ามันจะเป็นระบบไหนเนี่ยมันก็ช้าอยู่ดีแต่ถ้าจะเอาให้ประเทศชาติเจริญประหยัดพลังงานดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศว่าเราเป็น BCG โมเดลเหมือนที่เราเป็นเนี่ยเป็นหรือเปล่ายังไม่แน่ใจด้วยนะฮะ
ป็นหรือเปล่าคืออะไร BCG โมเดลเนี่ย นะถ้าเราทำอย่างนี้ได้อ่ะมันจะทำให้นักลงทุนมาลงทุนส่วนไอ้เรื่องซ่อมอ่ะไม่ว่าคุณจะใช้เป็นไฟธรรมดาหรือคุณจะใช้โซลาร์เซลล์มันก็ต้องซ่อมอยู่แล้วคุณอย่าเอาข้อแก้ตัวมาเป็นข้ออ้างเลยมันก็แค่ข้ออ้างของพวกคุณนั่นแหละเรื่องคือไม่อยากเปลี่ยนขี้เกียจเปล่าเบี่ยงคำถามยิงกลับไปนะขี้เกียจเปล่าทำไมอ่ะมันต้องเปลี่ยนจะเป็นไฟดวงหรือจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์มันก็ต้องเปลี่ยนทั้งนั้นน่ะนะก็เรียกว่าไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้มันเรื่องพูดบ่นแล้วจนไม่รู้จะบ่นยังไงอีกนะคะล้าหลังไงคนพูดอ่ะบางทีอ่ะล้าหลังหรือเปล่าอันนี้เขาหรือเรานะที่ล้าหลังก็ต้องถามเขาสิเขาไม่อยากใช้โซลารูฟท็อปหรือเขาว่าไม่อยากใช้พวกโซลาร์เซลล์อ่ะคุณล้าหลังหรือเปล่าไม่คุณควรความหมายของหมอเนี่ยคุณควรจะทำอะไรให้มันจบๆไปให้เสร็จภายในทีเดียวถ้าจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาเพราะว่าการที่คุณร่างขึ้นมากว่ามันจะผ่านวาระ2ผ่านวาระ3ผ่านอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะอีกช้าระยะเวลาอีกพอสมควรเลยแล้วก็ต้องมานั่งแก้ทีละอย่าง2อย่างทีละอย่าง2อย่างกันไปเพื่อให้มันเกิดความเหมาะสมอีกล่ะนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เขาบอกว่าปัญหาที่ควรจะแก้ไขก็บางอย่างก็แก้ไม่ดีแก้ไม่ครอบคลุมบางอย่างที่มีปัญหาคืองานใหม่เข้ามา มันก็ทับถมเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆงานเก่ากำลังทำงานใหม่มาปุ๊บก็ทำงานใหม่งานเก่าก็ไม่ทำคืองานเก่าอ่ะคุณทำทีละอย่างอ่ะคุณทำแบบข้าราชการอ่ะคุณแก้ทีละอย่างแทนที่คุณจะคิดให้มันก้าวครอบคลุมนะถ้าเกิดคุณคิดให้มันครอบคลุมงานมันจะจบไปทีละเปาะ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 แต่นี่มานั่งแก้ทีละอย่างทีละนิดทีละนิดมันก็เหมือนงานจุด1แก้แล้วอ่ะพองานอื่นๆกว่าจะไปแก้ได้จุด2นู่นอีกหลายปีเลยเพราะว่างานอื่นมันก็ใส่เข้ามาใส่เข้ามาใส่เข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าทำงานแบบข้าราชการท่านผู้ชมนะถึงบอกไงบอกว่ารัฐบาลใหม่แล้วนะควรจะแก้อะไรที่มันได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากกว่านี้อย่างเช่นก็พูดตามตรงที่เข้าประชุมครม.เมื่อวานเรื่องคูเวตค่ะพูดตามตรงนะท่านผู้ชมนะหมอเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยจำเป็นต้องถึงขนาดต้องเข้าครม.เลยล่ะมันต้องมีการยกเลิกในครม.ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากในครม.ไงคะคือพูดตามตรงนะเรื่องเล็กน้อยมากๆอย่างนี้เนี่ยไม่ควรเข้าครม.มันควรจะเปลี่ยนระบบการทำงานควรอยู่ในแค่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คือจบเห็นปัญหาแล้วอันนี้มันเรื่องขี้เล็กขี้ประติ๋วค่ะแค่ยกเลิกครูเวรเข้าใจแหละครูเวรน่ะไม่ควรมีแต่มันจะเป็นต้องเข้าครม.เรื่องระดับชาติไหมจริงๆแล้วเนี่ยสิมาเล็งเห็นว่าปกติมันคงไม่เข้าหรอกถ้าไม่เกิดเหตุครูสาวคนนั้นนะคะพอดีมันเกิดขึ้นมาไงฮะมันก็เลยต้องเข้านะฮะคือท่านผู้ชมจริงๆก็ให้ทางกระทรวงศึกษาธิการออกมาประกาศว่าเออเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นโน่นแล้วทุกอย่างอะคือจบเสร็จสรรพมันก็คือจบแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาแบบเข้าครม.เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะที่เราจะต้องมานั่งแก้นะแค่มีครูเวรไม่มีครูเวรอะฟังเสร็จแล้วก็เห็นไหมที่ท่านออกมาพูดขออนุญาตนะอาจจะไม่ได้เอาในส่วนตรงนี้ขึ้นมาแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องสลักสำคัญอะไรเคยพูดไปแล้วนะครม.หรือท่านนายกเรื่องเล็กๆน้อยๆท่านไม่ควรไปยุ่งเรื่องใหญ่ๆอ่ะท่านควรจะทำเรื่องใหญ่ๆแล้วก็จี้งานเรื่องใหญ่ๆไม่ควรจะทำงานแบบรัฐบาลก่อนโอ้ยเนี่ยทำวันปีนึงเนี่ยทำได้เป็นพันๆเรื่องหมื่นๆเรื่องเลยแล้วมันไม่จบท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องขี้ปลาติ๋วขี้หมูลาขี้หมาแห้งถามว่าอันตรายกับชีวิตเขาไหมใช่อันตรายต่อชีวิตแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมาลงมาเล่นเองให้แล้วให้ท่านมาพูดมาประกาศเนี่ยท่านผู้ชมหมอเห็นแล้วก็แบบว่าใครเอาเรื่องเข้าครม.เนี่ยฮะเอาจริงๆไอ้คนที่เอาเรื่องเข้าครม.เนี่ยนะค่ะมันบ้า
ค่ะมันบ้ามูฟออนนะฮะไม่เป็นไรไปต่อนะฮะเดี๋ยวเวลาไม่พอไม่แต่เรื่องที่ควรจะเข้าควรจะพิจารณาเขาปรากฏว่าไงรู้ไหมท่านผู้ชมทำไมฮะที่หมอต้องพูดต่อเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาจะคืนอัตราพาลงกับคืนมาค่ะ 14,000 ตำแหน่งใช้เงินเท่าไหร่รู้ไหมค่ะ500ล้านบาทสิมาไม่เอะใจอะไรเลยล่ะทำไมคะไม่รู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมใครอยากได้เงินดีๆไปสมัครพะโลงใช่ไหมเหรอเอ้าสิมาจับหารสิ 14,000 ตำแหน่งใช้งบประมาณ500ล้านบาทเนี่ยคนได้เงินเดือนเยอะกว่าสิมาอีกนะเอางี้เขาคงเอาไปจัดสรรอย่างอื่นด้วยคำนวณอยู่ท่านผู้ชม 35,000 35,000 น่ะ 35,700 พะโลงคนได้เงินเดือน 35,000 เลยอ่ะปัดหน่อยนะ3571เอา 30,000 ทั่วก็ได้อ่ะนี่หรือเปล่าหรือเป็นเหตุเอาเข้าครม.เนี่ยเงินเยอะขนาดนี้ท่านผู้ชมไอ้เราก็คิดว่าเอ้ย50ล้านไม่ใช่50ล้านสิมันจะต้องเป็นอะไรนะ200ล้านครึ่งนึงโดยประมาณปกติเงินเดือนพาโลงก็น่าจะอยู่ประมาณ10,000นึงอะโดยประมาณค่ะโดยเฉลี่ยฮะ10,000กว่าก็10,000กว่าก็ประมาณ200ล้านอะโดยตีประมาณ200ล้านอันนี้500ล้านท่านผู้ชมค่าความเสี่ยงหรือเปล่าค่าความเสี่ยงค่ะพาโลงมีค่าความเสี่ยงพาโลงเสี่ยงอะไรฮะยกเว้นว่าค่าเวรเพิ่มเสี่ยงถูกเป็นไปได้เสี่ยงถูกทำร้ายเนี่ยฮะนี่แต่ว่าราคาที่หมอพูดมาเนี่ยนะเป็นราคาที่บวกค่าเวรไปแล้วนะเอาไปติดตั้งกล้องด้วยหรือเปล่าค่ะไม่มีการเกินพูดในนั้นนี่ว่ามีการติดตั้งกล้องหรือเปล่าแต่ติดตั้งกล้องหมอเชื่อว่าเกินกว่านี้อีกค่ะบางที่ไงถ้าไปติดตั้งกล้องหมอว่าเกินกว่านี้อีกท่านผู้ชมไม่ใช่500ล้านหรอกไม่จบอยู่ที่500ล้านแน่นอนนะฟังเสร็จแล้วก็ฮะอะไรกับการมีพาโรงขึ้นมาตั้ง500ล้านค่ะใครคิดไม่ทันใครหารตัวเลขไม่ทันเนี่ยท่านผู้ชมท่านก็เฉยๆอ่ะแต่พอหารตัวเลขออกมาเฮ้ยไปสมัครพะโลงดีกว่า35,000 ได้ตามนั้นจริงๆนะ 35,715 บาทฮะ 35,715 บาทไป700เนี่ยปัดเศษให้เพราะว่ามันไม่ใช่ 14,000 ตำแหน่งท้วนๆไงค่ะให้ตีเป็น 15,000 ด้วยอ่ะ 15,000 ก็ลด500ก็เยอะไปค่ะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าอันนี้คือในส่วนของที่ทางท่านนายกออกมานะพูดในส่วนของที่ประชุมครม.กันอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องประชุมครม.แล้วค่ะเอาไปฟังที่ท่านแถลงนะคะว่าผลการประชุมออกมามีอะไรบ้างค่ะเลยก็ไปดูที่ท่าเรือประนองเกาะ2ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงท่าเรือเพื่อให้รองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อให้ดีขึ้นรวมถึงทั้งไม่ใช่แค่พัฒนาเรื่องแค่ท่าเรืออย่างเดียวให้มีการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็น one stop service เพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักธุรกิจทำมาค้าขายได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับมีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานเร่งรัดให้คนได้สัญชาติทำการพิสูจน์สิทธิ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจะได้รับสิทธิพื้นฐานทางกฎหมายได้นะครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อวานนี้รู้สึกเข้าใจท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปแล้วสร้างสมาธิเด็กชาวมอแกนให้สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้นะครับตอนบ่ายไปดูจุดโครงสร้างของการแลนด์บริดจ์นะครับทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะยิ่งจังหวัดระนองชุมพรเจริญมากยิ่งขึ้นได้มีการสร้างงานสร้างรายได้พร้อมศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมรับหนังสือร้องเรียนจากฝ่ายที่ไม่เห็นชอบนะครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกันต่อไปเมื่อวานนี้ภารกิจสุดท้ายไปดูบ่อน้ำพุบ่อน้ำพุร้อนนะครับส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่าก็ยังมีบางเรื่องที่ยังขาดอยู่อย่างเช่นผลประโยชน์ของน้ำพุร้อน
คืออะไรมีสารอะไรบ้างที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายก็ดีมีการสั่งการให้ทางพ.ร.ท.ไปทำการบ้านเพิ่มเติมมานะครับวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในโครงการของกลุ่ม7จังหวัด13โครงการมูลค่า350ล้านจังหวัดละ50ล้านและโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชน5โครงการมูลค่า202ล้านให้ใช้งบประมาณปี2566งบกลางไปพางก่อนนะครับตามที่เร็วๆนี้ได้มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับครูนะครับในการอยู่เวรครม.ได้พิจารณายกเว้นมติครม.เมื่อวันที่6กรกฎาคม2542ซึ่งกว่า20ปีที่แล้วนะครับซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็สภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปนะครับให้มีการยกเลิกนะครับยกเว้นโดยให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวหน่วยงานต่างๆก็จะไปรับพิจารณานะครับเรื่องต่อมาได้มีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับหรือเรื่องของ Public Safety ให้มีการเร่งจัดหางานเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งเริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมนะครับเรื่องต่อมาเร่งรัดให้กระทรวงการท่องเที่ยวให้มีการจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวของไทยกัมพูชาเวียดนามลาวมาเลเซียโดยมีไทยเป็นผู้นำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้เรื่องสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องพรบประมงนะครับเดี๋ยวมีการชี้แจงกับ14ชาวประมงนะครับทางครม.เห็นชอบในหลักการแต่ยังต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะคะก็อันนี้คือในส่วนที่ทางท่านนายกนะฮะได้ร่วมประชุมครม.สัญจรในช่วงวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะก็แน่นอนเมื่อวานนี้เนี่ยทางท่านนายกนะไม่ใช่แค่ประชุมครม.สัญจรเท่านั้นก็ไปรับฟังนะกลุ่มที่ค้านแลนด์บริดจ์ใช่ค่ะนะกลุ่มคนรักพะโต๊ะนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยื่นหนังสือรับหนังสือกันไปท่านผู้ชมว่าไม่อยากให้มีการสร้างนะแลนด์บริดจ์นะเนี่ยท่านผู้ชมคือให้ท่านนายกนั่งท่านจะได้ไม่บังคนอื่น ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่อะไรหรอกท่านป่วยนะท่านป่วยอีกอย่างนึงท่านก็เป็นผู้ใหญ่ไงดังนั้นก็ให้ท่านนั่งฟังนะว่าความต้องการของกลุ่มคนรักพะโต๊ะเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์แล้วการที่จะมาเวรคืนนะพื้นที่ท่านผู้ชมพอไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแหละกับการที่จะได้เงินถูกไหมโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีพื้นที่สปกก็ยังดีนะเอกสารสิทธิ์สปกก็ยังดีแต่บางท่านไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยแต่อยู่มานานมากหลายสิบปีหลายยี่สิบหลายสิบปีแหละนะคะบางท่านเป็นคนไทยพลัดถิ่นคือยังไม่มีสัญชาติไทยอ่ะนะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกมาคัดค้านกันนะแล้วขอความเป็นธรรมกับทางท่านนายกและก็รัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะแล้วก็ให้ท่านเนี่ยช่วยกลับไปคิดใหม่หรือจะช่วยเหลือเราอย่างไรได้บ้างค่ะนะคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความตั้งใจนะท่านผู้ชมของทางนายกรัฐมนตรีก็พูดตามตรงทางกลุ่มเนี่ยเขาก็พึงพอใจเขาบอกว่าเขาพึงพอใจที่ท่านนายกมาเองท่านมาเองและท่านฟังด้วยความตั้งใจไม่ใช่ว่ากลุ่มกมท.นะลงมาพื้นที่นิดหน่อยแล้วก็อ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะลงแล้วเรียบร้อยถ่ายรูปปิดจบสื่อแต่นี่คือท่านมานั่งฟังนานเลยแล้วก็ท่านมาฟังความอัดอั้นของประชาชนค่ะนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าก็ต้องมารอดูท่านผู้ชมว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทางกลุ่มเนี้ยท่านผู้ชมมีส่วนหนึ่งนำโดยผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเขาบอกเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเพราะว่าท่านอยู่ลำดับไกลเกินไปไง
ใช่ค่ะลำดับที่51นะรอบนี้เนี่ยเลขนี้ดีจังเลยนะเอ้าเลขนี้ดีจังเลยทำไมสิมาไทยเราอยู่อันดับที่พัฒนาเลขที่เท่าไหร่51ของโลกเออแล้วนี่สสบัญชีรายชื่อลำดับที่51ค่ะแหมมันประจวบกันพอดีเลยถอยไปกว่านี้ได้อีกถอยไปกว่านี้ได้อีกหมายถึงประเทศไทยใช่ไหมถอยไปกว่านี้ได้อีกนะท่านผู้ชมนะซึ่งทางกลุ่มนี้นี่แหละท่านผู้ชมเขาออกมาต่อต้านแลนด์บิดไปดูซิว่าเขาออกมาพูดอย่างไรบ้างค่ะNo land bid No land bid จริงๆแล้วพวกเราอยากเจอนายกนะคะเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนหนึ่งเราก็อยากเห็นนายกตัวเป็นๆเหมือนกันค่ะว่าเกอยู่หน้าตาเป็นยังไงจริงๆแล้วนะคะเราอยากจะไปบอกเรื่องราวของจังหวัดระนองว่าระนองเนี่ยจริงๆแล้วยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วอยากให้ท่านเนี่ยเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรนะคะไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการแปรรูปสินค้ามาสนับสนุนชาวบ้านในการทำกิจกรรมในพื้นที่ในจังหวัดดีกว่าที่จะไปสนับสนุนให้นายทุนต่างประเทศมาครอบครองพื้นที่99ปีที่เราคุยกันอยู่ของ SEC กฎหมาย SEC พูดค่ะจริงๆแล้วเราไม่เห็นด้วยและไม่ควรมีกฎหมาย SEC ในประเทศไทยด้วยซ้ำไปค่ะเพราะมันเป็นกฎหมายที่เอาเปรียบคนไทยมากที่สุดค่ะท่านก็ได้ตอบมาแล้วว่าจะมีห้องรับรองให้กับพวกเราแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเราจะได้พบจริงหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะไปพบนายกวันที่นายกสัญจรมาที่ระนองเนี่ยมันเป็นสิทธิของคนไทยคนหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้ถูกไหมคะมันเป็นระบบประชาธิปไตยมันต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดได้คุยไม่ว่าฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณต้องเปิดโอกาสให้ทั้งหมดไม่ใช่ว่าพอเราเป็นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการแล้วจะมีสันติบาลจะมีองค์กรของทหารที่มาตามติดตามตัวของพวกเราซึ่งทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยในชีวิตอะค่ะจริงๆแล้วพวกเราคือพวกที่ปกป้องทรัพยากรไว้ให้กับลูกหลานพวกเราคือพวกที่ทำดีพวกที่มีจิตสาธารณะด้วยซ้ำไปมันเป็นสิ่งที่รัฐต้องมาสนับสนุนเราค่ะไม่ใช่มากีดกันเราค่ะต้องการที่จะให้มีการพูดคุยกันจริงๆอะค่ะเช่นตัวอย่างเช่นการมาที่การวิสามันลงเมื่อต้นเดือนที่แล้วนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอะรัฐไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ปัญหาจริงๆเพราะว่าในนะนี่ก็คือตัวแทนนะของกลุ่มที่ไม่สนับสนุนแลนด์บลิดนะท่านผู้ชมฟังแล้วต้องถามคุณหมอว่ารัฐบาลเนี่ยเขาไม่ฟังเสียงประชาชนหรอคะเขาก็ฟังแหละนะแต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่าเสียงส่วนใหญ่อะเขาสนับสนุนไหมล่ะปัญหาคือคนบางกลุ่มเนี่ยถึงจะเป็นเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนค่ะก็ยังก็ยึดเสียงตัวเองเป็นหลักคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือแสดงความคิดเห็นและยึดฟังเสียงข้างมากนะคะกลับไปเรียนมาใหม่ค่ะคิดดูละกันท่านผู้ชมคนทั่วประเทศนะท่านผู้ชมนะหมอเชื่อว่า 80-90% สนับสนุนแลนด์บริดค่ะสนับสนุนแลนด์บริดไม่เชื่อนะเดี๋ยวดูสิผ่านไปไม่กี่สัปดาห์โพจะออกมาค่ะว่าคนไทยสนับสนุนแลนด์บริดมากน้อยแค่ไหนถ้าโพที่ดีก็จะมีความเที่ยงตรงใช่แล้วท่านผู้ชมคิดดูละกันขนาดคนไม่ว่าจะเป็นคนภาคเหนือคนภาคอีสานเขายังอยากได้เลยพูดตามตรงทุกวันนี้นะถ้าหมอเป็นคนอีสานนะหมอยังรู้สึกอิจฉาเลยพรรคร่วมรัฐบาลไปแต่อะไรภาคเหนือกับภาคใต้อีสานยังไม่ค่อยไปเลยเป็นหมออิจฉานะท่านผู้ชมคิดดูละกันเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจทันทีนะแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยเนื้อต่ำใจไปเพราะทางท่านนายกก็กำลังผลักดันนะรถไฟนะรางคู่หนองคายอะไรจีนลาวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมนะพยายามผลักดันกันอยู่นะซึ่งก็คงจะมีมาตรการนะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวกับทางภาคอีสานต่อไปแต่อันนี้คือเป็นนโยบายที่เขาคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศแล้วการก่อสร้างแลนด์บริดจ์พวกนี้มันไม่ได้สร้างภายเสร็จภายในปีนะท่านผู้ชมค่ะ10-15 ปีนั่น10-15 ปีถ้าคุณไม่ทำตอนนี้เราก็จะอยู่กันอย่างง่อยอย่างนี้ต่อไปเหมือนถ้าเกิดคุณทำรถไฟความเร็วสูงตั้งแต่10ปีที่แล้วป่านนี้เสร็จแล้วประเทศไทยจะชะงา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 
เราอาจจะเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ก็ได้ค่ะไม่อยู่อันดับ51แน่นอนเหมือนพวกคุณก็คัดค้านกันสนามบินสุวรรณภูมิคุณก็คัดค้านแล้วดูความยิ่งใหญ่ของสนามบินสุวรรณภูมิสิป่านนี้เราอยู่สักอันดับเรตติ้งสักประมาณสัก40กว่าแล้วท่านผู้ชมอย่าไปเปรียบเทียบเลยต่ำกว่าแอฟริกาอีกทั้งนั้นอ่ะถ้าเราไม่ทำสนามบินไม่ทำอะไรเลยเงี้ยใช่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราไม่รู้จักวิชั่นไม่มีวิชั่นไม่มีการมองการไกลก็อย่ามาเป็นรัฐบาลอย่ามาเป็นผู้นำประเทศแบบนั้นตาสีตาสาชาวนาชาวไร่ก็เป็นผู้นำประเทศได้ท่านผู้ชมอย่ามาค้านอย่างเดียวค้านแล้วคุณช่วยเสนอด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่เอาอันนี้แล้วคุณจะทำอย่างไรให้ประเทศเจริญใช่ลองคิดมาสิโปรเจกต์อะคิดไม่ได้หรอกทำไม่เป็นแต่เขาก็ไม่มีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆนะก็ไม่เห็นเขาคิดฝ่ายค้านนะโอ้ไม่ได้พูดว่าฝ่ายค้านนะหมายถึงแล้วแต่ไม่หมายถึงตอนที่เขาเสนอนโยบายในการที่จะขึ้นมาพัฒนาประเทศมีแต่แก้ไขกฎระเบียบเก่าแล้วก็โปรเจกต์อะไรใหม่ๆไม่มีนะไม่มีการเดินหน้านะท่านผู้ชมมีแต่การแก้ของเก่าย่ำอยู่กับที่นะย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่แน่ท่านผู้ชมหมอถึงบอกไงบอกว่าทำไมเราถึงสนับสนุนเพราะเรามองแล้วว่ามันสามารถพัฒนาไปได้ไกลอีกกว่านี้อีกแต่ทั้งนั้นเขาบอกว่าคุณหมายเองก็บอกว่าอะไรนะไม่ได้ค้านมุกออนต่อได้แต่ก็ขอแนะนำว่าให้รู้ศึกษาใหม่ทั้งหมดนั่นล่ะคุณอีกนานแค่ไหนล่ะคะศึกษาใหม่ทั้งหมดอ่ะมาฟังที่คุณหมายเขาให้สัมภาษณ์กันดีกว่าท่านรัฐมนตรีมณพรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สื่อแบบนั้นโดยตรงว่าเราอ่านผิดฉบับแต่จะข้อมูลที่มันไม่ตรงกันแต่ก็อยากที่จะเรียนแบบนี้ค่ะว่าตัวรายงานที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือรายงานของสนขนะคะไม่ใช่รายงานของจุฬาสภาพัฒน์นะคะหรือว่ารายงานของกบฏนะคะเพราะว่าตัวรายงานของสนขนี่แหละที่จะเป็นตัวกำหนดว่าจะเป็นท่าเรือขนาด20ล้านตู้นะคะทั้ง2ฝั่ง20ล้านตู้เท่ากันรวมไปถึงจะเป็นตัวที่กำหนดเม็ดเงินของการลงทุนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังเข้าสู่โหมดของการที่จะไปเชิญชวนนักลงทุนแล้วอ่ะแต่ว่าในรายละเอียดหลายๆอย่างเนี่ยเรายังคงไม่ได้ความชัดเจนนะคะเดี๋ยวในกรรมธิการงบถ้าเจอสนขคงจะได้คุยกับสนขเหมือนกันว่าแล้วจะทำยังไงกันต่อนะคะเพราะว่าในขณะที่รัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ยังพูดว่าท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันมีอยู่ในตัวรายงานของกมธแต่ไม่มีอยู่ในรายงานของสนขนะคะแล้วเมื่อวานนี้โฆษกของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาพูดยืนยันว่าไม่มีท่อส่งน้ำมันเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักที่หนึ่งแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันทางที่ออกที่ง่ายที่สุดนะคะเพื่อให้รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันเข้าใจตรงกันแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะคะก็คือรื้อรายงานของสนขมาทำใหม่ครั้งนึงก่อนที่จะนำไปทำเอกสารเพื่อทำการโรดโชว์กับนักแม่ฟังไม่ได้สับอีกแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยหมอตั้งใจฟังคุณมนาพรมากเลยนะค่ะคุณมนาพรเขาบอกออกมาว่าไอ้เรื่องท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องเป็นการศึกษาที่เพิ่มเติมขึ้นมาคืออะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ในช่วงการศึกษาการพิจารณาค่ะในเมื่อสนขไม่มีก็ไม่งั้นจะมีกมธเพื่ออะไรล่ะกมธเห็นว่าควรจะมีเพิ่มเติมก็ควรจะมีเพิ่มเติมถึงตั้งกมธขึ้นมาเพื่อให้ได้ความคิดในปัจจุบันเพราะว่าถ้าเกิดคุณมาให้ศึกษากันอยู่อย่างนี้กันอยู่เรื่อยไปล่ำไปเนี่ยนะศึกษาเมื่อไหร่ก็ไม่จบแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำรออีกสัก10ปี15ปีไหมนะท่านนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีคนมาตอบแทนหมอแล้วนะค่ะอันนี้คือคุณชัยค่ะโฆษกรัฐบาลท่านผู้ชมโฆษกรัฐบาลตอบว่าอะไรนะคุณชัยเหรอคะโฆษกบอกว่าโฆษกบอกว่าไปฟังเองเลยดีกว่านะคะเขาพูดได้ดีมากค่ะคุณผู้ชมอ่ะค่ะถ้ามาลงทุนแล้วจะคุ้มไม่คุ้มไม่ใช่เราเป็นคนไปตอบแทนเขาตัวเลขมีครบในระดับที่จะไปคือสเต็ปตอนนี้คือเราจะเชิญชวนนักลงทุนนะครับเป็นตัวเลขที่มากพอที่นักลงทุนจะใช้เป็นสารตั้งต้นตลอดเวลาที่ไปรถโชว์มา3ประเทศนะสามแห่งนะครับมีบริษัทหลายสิบบริษัทที่เข้ามาสนใจฟังยังไม่ปรากฏว่ามีแม้แต่บริษัทเดียวที่บอกว่าข้อมูลรถโชว์ที่รัฐบาลไปนำเสนอนั้นข้อมูลน้อยเกินไปไม่เคยมีใคร
ูดอย่างนั้นและสื่อมวลชนในอเมริกาในญี่ปุ่นในยุโรปซึ่งเขาจับตาดูโครงการแลนด์บริดจ์จับตาดูการไปเชื้อเชิญนะครับให้นักลงทุนลงทุนไม่มีสื่อสาขาไหนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลไทยเอาข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนพอที่จะพิจารณาว่าควรจะเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมไหมและขอเรียนเพิ่มเติมว่าหนึ่งในผู้สนใจโครงการแลนด์บริดจ์เป็นยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์ท่าเรือระดับโลกคือบริษัทดูไบพอร์ตเวิลด์นะครับได้แจ้งมาแล้วว่าสนใจจะเข้ามาดูพื้นที่นะครับคำตอบสุดท้ายผู้ลงทุนเขาจะเป็นคนความหมายคือท่านผู้ชมคุณชายออกมาบอกว่าเราจะต้องมานั่งศึกษาอะไรยังไงกันเพิ่มเติมอีกเอกสารที่ศึกษากันมาแล้วเนี่ยนะเอาไปยื่นให้กับทางนักลงทุนก็ดูนักลงทุนยังไม่มีใครบอกเลยว่ามันน้อยเกินไปมีแต่เราเนี่ยแหละที่บอกว่ามันน้อยเกินไปเพราะว่าเอกสารโอ้โหจำนวนดีไม่ดีกี่ร้อยกี่พันหน้าที่ดีเนี่ยไม่เอามาตั้งแต่สมัยพันนารายอ่ะศึกษากันมาโดยตลอดค่ะก็ศึกษาแล้วศึกษาอีกศึกษาแล้วศึกษาอีกได้ทำไหมล่ะและตอนที่สมัยรัฐบาลลุงตู่เนี่ยก็มีการศึกษาและตอนนั้นเนี่ยดูไบพอร์ตเวิลด์ดูไบเวิลด์เนี่ยก็จะมาลงทุนในการศึกษาให้200ล้านก็ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ผู้คัดค้านหรอคะที่ทำให้มันล่มไปครั้งแรกแล้วเกือบเป็นมอม้าสระแอร์นะฮะนะไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยล่มไปแล้วเพราะว่าผู้คัดค้านและตอนนี้จะให้มันล่มอีกเพราะว่าเหมือนเดิมไหมคะเขาบอกว่าเราอ่ะไม่จำเป็นต้องศึกษาแล้วให้คนอื่นเข้ามาศึกษาเอาเขาจะมาลงทุนเขาก็ต้องศึกษาของเขาถูกไม่มีใครเขาโง่มาลงทุนโดยไม่ศึกษาหรอกถูกต้องเพราะว่ายอดเงินมันเยอะนะคะท่านผู้ชมการลงทุนเนี่ยมันเป็นยอดเงินที่เยอะอยู่ดีๆเนี่ยเขาคงไม่มาโอ้ยฉันพอจ่ายเงินฉันเหลือเฟือถือเงินเป็นฟอ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 นแล้วก็มาโปรยให้เล่นๆอย่างเงี้ยไม่มีหรอกไม่มีเพราะเงินมันหลักล้านล้านนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่หลักล้านธรรมดานะมันหลักล้านล้านนะท่านผู้ชมนะใช่ค่ะคือล้านทั้งหมดละจำนวน1ล้านบาทจำนวนทั้งหมด1ล้านครั้งอ่ะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ย่องเงินน้อยถ้าคุณคิดว่านักธุรกิจแนวหน้าระดับโลกจะถูกนายกไทยหลอกเขาคงไม่รวยขนาดนี้หรอกนะถูกถ้าคุณเขามาลงทุนนะถ้าคิดว่านายกไทยหลอกได้เนี่ยนายกไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเซเยสไปเต็มร้อยแล้วไม่มีคนอย่างผู้คัดค้านนะปัจจุบันนี้หรอกนะฮะนะแล้วก็จริงๆน่ะท่านผู้ชมหมอก็มานั่งฟังมันก็จริงนะโอเคถ้าสมมติว่าเราศึกษาออกมาเอาอย่างที่คุณหมายพูดเลยค่ะศึกษาออกมาแล้วเราคิดว่ามันไม่คุ้มทุนคำถามก่อนท่านผู้ชมคำถามถ้าสมมุติเราเป็นเจ้าของที่หมอเคยตั้งประเด็นให้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราปล่อยให้เช่าที่นะให้คุณมาสร้างเลยตึก10ชั้นคุณก็มาลงทุนของคุณเองนะเมื่อครบระยะปีปุ๊บเนี่ยที่พร้อมการที่คุณลงทุนทั้งหมดพร้อมกับตึกเนี่ยเป็นของชั้นนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะมาลงทุนท่านผู้ชมแล้วคือมันเป็นหน้าที่หมอใช่ไหมที่จะต้องไปนั่งบอกคุณว่าเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยน้ำท่วมนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยมีการฆ่ากันตายที่ผ่านมานะอันนี้เขาเรียกโง่หรือฉลาดคิดดูมีใครไหมมีใครไหมจะเชิญเชื้อเชิญให้เขามาลงทุนแล้วไปเที่ยวบอกเขาว่าอย่ามาลงทุนเลยเนี่ยไงเขาถึงได้บอกว่าผู้คัดค้านโง่จะทำให้เราตายกันหมดหน้าที่ของคนมาลงทุนน่ะเขานั่งมานั่งสืบกันเองหมดแหละท่านผู้ชมคุ้มไหมลงทุนคุ้มไหมพื้นที่ทำไมถึงปล่อยให้เช่าได้นานขนาดนี้มันหนึ่งมันมีประโยชน์ไหมจะได้กำไรไหมในอนาคตพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีปริมาณคนมากน้อยแค่ไหนจะมีคนมาใช้บริการเรามากน้อยแค่ไหนจะมีคนมาร่วมมือกับเรามากน้อยแค่ไหนอย่างถัดมาพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมาะแก่การก่อสร้างหรือเปล่าหรือว่ารากฐานมันอาจจะไม่มั่นคงในอนาคตหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่ของนักลงทุนท่านผู้ชมไม่ใช่หน้าที่ของเราจะต้องไปแจ้งตรงนี้เนี่ยดินมันยวบนะค่ะดินมันพร้อมจะล่มได้นะอนาคตอาจจะเกิดอะไรนะสึนามิอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนไปบอกไหมถ้าเป็นท่านจะไปบอกเขาไหมเอาง่ายๆเราไม่บอกหรอกเราฉลาดเราไม่บอกหรอกมีแต่คนโง่ๆนี่แหละที่เปล่าประกาศโพ่งๆๆออกไปแล้วก็จะทำให้ล่ม
และอีกอย่างหนึ่งเลยคือค่ะถ้าเราไม่ดีจริงเนี่ยเราจะยอมลงทุนเพื่อที่จะสร้างแน่นอนท่านผู้ชมการที่เราให้เขามาลงทุนส่วนหนึ่งเราก็ต้องลงทุนด้วยเพราะว่าเราต้องสร้างพื้นที่ให้มันเหมาะสมในการเวนคงเวนคืนอะไรต่างๆนะถ้าเราคิดว่ามันไม่ดีจริงเราจะยอมลงทุนทำตรงนี้ไหมเงินอีกกี่แสนล้านที่เราต้องลงทุนตรงนี้เพื่อเตรียมพื้นที่ให้กับเขามาลงทุนเพิ่มเติมเนี่ยไม่เห็นจะคิดยากลำบากอะไรเลยนะใช่ผู้คัดค้านบางคนอาจจะไม่เคยเขาค้านเพื่อให้เราไม่พัฒนาใช่เขาอยากให้ดินลุกลังหมดจากประเทศเราก่อนคนหนึ่งเขาย้ายออกนอกโลกไปแล้วประเทศไทยเพิ่งจะเจริญนะวันนั้นน่ะดาวระเบิดพอดีดีก็อยู่เท่าเดิมคือจริงๆเนี่ยต้องถามว่าผู้คัดค้านเนี่ยพวกคุณเป็นนักวิชาการอย่างเดียวพวกคุณไม่เคยทำธุรกิจใช่ไหมฮะพวกคุณไม่เคยลงทุนใช่ไหมฮะพวกคุณเคยซื้อประกันชีวิตไหมฮะเวลาที่ใครก็ตามเอาอะไรก็ตามไปเสนอเนี่ยสิ่งที่คุณจะพูดคำแรกเลยขอศึกษาก่อนขอคิดดูก่อนโดยเฉพาะนักลงทุนนักธุรกิจไม่มีใครบอกเฮ้ยดีทำเลยไม่มีค่ะเขามีแต่ขอศึกษาก่อนเนี่ยดังนั้นเนี่ยประชาชนฮะไม่ต้องไปกลัวค่ะผอ.ค.ค.ง.ง.ร.จ.ต.ก.ม.ค่ะไอ้พวกผู้คัดค้านโง่ๆจะพาเราตายกันหมดค่ะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวค่ะเราไม่สามารถหลอกต่างชาติได้หรอกเพราะว่าถ้าวันนี้เราหลอกต่างชาติได้อะเราหลอกเพื่อนบ้านท่านที่ไม่เชื่อได้แล้วรัฐบาลหลอกคนไทยได้ทั้งประเทศแล้วแต่มันมีคนไทยง.ง.เนี่ยค่ะผู้คัดค้านงอๆเนี่ยค่ะที่ยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวต่างชาติเขาฉลาดกว่าเราเยอะไม่งั้นเรานะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วค่ะเราไม่ดักดานอยู่อย่างนี้หรอกค่ะและยังไม่พอขนาดอันนี้คือแลนด์บิดนะค่ะแลนด์บิดก็หมอเข้าใจแหละว่าส่วนหนึ่งมันเกิดจากความกลัวของทางคนที่ไม่รู้คนที่ไม่กล้าลงทุนคนที่ยังไม่กล้าเดินหน้านะแล้วก็คนที่เสียผลประโยชน์นะท่านผู้ชมนะมันเกิดจากความกลัวของคนเหล่านั้นกันแต่ถ้าเราคิดว่ามันได้ประโยชน์เราก็ควรผลักดันนะช่วยกันหาวิธีการเขาเรียกว่าการเมืองสร้างสรรค์นะคะเขาบอกว่าเราควรจะมีมิติใหม่ได้แล้วเกี่ยวกับการเมืองคุณอยากได้การเมืองสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยช่วยกันทำยังไงก็ได้ให้ประเทศไทยเราเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ว่าให้ประเทศไทยเราเดินถอยหลังนะคะรวมทั้งขนาดเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่ทำได้ยากนะคุณหมอขนาดอะไรนะ IMF ออกมาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเรามีดิจิตอลวอลเล็ตนะจากเดิมเนี่ยตอนนี้เขาคาดการณ์นะท่านผู้ชม IMF บอกว่าจาก 2.8% GDP จะพุ่งขึ้นทะยานขึ้นเป็น 4.4% ถ้ามีดิจิตอลวอลเล็ตออฟผู้คัดค้านโง่ๆไงคะท่านผู้ชมจาก 2.8 จะขึ้นเป็น 4.4 ก็ยังมีคนค้านนะคะยังมีคนค้านเชื่อมั่นในตัวเองแต่เชื่อมั่นในตัวเองกับเชื่อมั่นในคนที่พูดเข้าข้างตัวเองค้านไม่พอไปชักชวนคนอื่นให้มาค้านด้วยค่ะคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหล่าบรรดาด้อมเหล่าบรรดาผู้เชียร์ท่านผู้ชมก็บอกประเทศเราไม่รับรองไม่เจริญไม่เจริญเพราะว่ามีพวกแบบนี้แหละค่ะใช่อยู่เยอะเกินไปนี้แหละท่านผู้ชมนะหรือแม้กระทั่งอย่าเลยอ่ะเอาเป็นว่าบ่นแลนด์บิตกับบ่นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยบ่นมาตลอดเดือนนะและน่าจะบ่นไปอีกหลายเดือนท่านผู้ชมเพราะมันมีโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเราพยายามผลักดันมันเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้เดินหน้าแต่ไม่มีคนคอยมาเกี่ยวขาเกี่ยวหลังดึงตะขอปลดตะขอหรือแม้กระทั่งปลดกระดุมรองทงรองเท้าปลดเชือกรองเท้าไม่ให้เราเดินน่ะท่านผู้ชมอยู่ตลอดเวลาน่ะท่านผู้ชมมันก็น่าหงุดหงิดนะน่ารำคาญใจนะคือถ้ามันเป็นผลประโยชน์ของเราเนี่ยเราก็ไม่เท่าไหร่หรอกนี่มันเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติของลูกหลานของเรานะอ่ะแวะไปเรื่องอื่นๆกันบ้างเดี๋ยวจะหาว่าหมอมายุ่งแลนด์บิดซะเยอะนะท่านผู้ชมนะมาดูเรื่องของการตั้งกรรมการเรือดำน้ำเนี่ยเครียดหนักกว่าเดิมอีกนะท่านผู้ชมทำไมเครียดล่ะค่ะก็เห็นทางคุณสุทินออกมาบอกว่าจะจ่อตั้งคณะกรรมการศึกษาซื้อเรือดำน้ำนะคะท่านผู้ชมเอาไปดูที่คุณสุทินให้สัมภาษณ์กันค่ะ
ากที่อัยการสูงสุดได้ตอบกลับมาอันนี้เราก็พอทราบแนวทางแล้วเพราะนั้นเพื่อได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ที่สุดเป็นประโยชน์ทั้งกับกองทัพกับประเทศแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามีหลายคนมาช่วยกันคิดหลายฝ่ายมาช่วยกันคิดเนี่ยจะดีที่สุดเพราะนั้นก็เลยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมากรรมการชุดนี้ก็คือศึกษาหาทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งก็จะมาจากหลายฝ่ายฝ่ายแรกก็คือจากกองทัพเรือกองทัพเรือก็น่าจะเป็นผบ.ท่านก็จะมาแล้วก็สองสามท่านแล้วก็ฝ่ายของกระทรวงเองนะแล้วก็คณะทำงานนโยบายของผมคือท่านที่ปรึกษาลำตรีท่านสมศักดิ์ลุงสิตาเนี่ยก็คาดว่าจะให้ท่านเป็นประธานแล้วก็จะมีนักวิชาการจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะทางวปอ.เรานี่แหละแล้วก็จะมีตัวแทนจากอัยการสูงสุดเขาวินิจฉัยแล้วก็เขาตามมาดูกฎหมายหน่อยแล้วก็จะมีตัวแทนจากกระทรวงการคลังมาดูเรื่องเงินเรื่องทองที่จ่ายไปแล้วยังไงแล้วจะจ่ายไปยังไงอีกมันถึงจะคุ้มที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดก็จะมีก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็จะมีมีคุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์ก็ในฐานะผู้สนใจศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วเขาก็เป็นที่ปรึกษานายกด้วยก็จะถือว่าเป็นฝ่ายที่จะต้องมานำข้อมูลเรียนเสนอท่านนายกได้แล้วก็เชิญฝ่ายค้านด้วยซึ่งตอนนี้ก็เล็งไปที่คุณวิโรจน์นะถ้าคุณวิโรจน์กับคุณโรมคนใดคนหนึ่งก็จะส่งไปก็ได้ทางนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมเอาไปฟังที่คุณโรมพูดถึงตอบกับคุณสุทินกันเลยค่ะให้สัมภาษณ์สื่อโดยที่ไม่ได้มีการบอกกล่าวกันเลยนะครับไม่ได้มีการพูดกันเลยรายละเอียดผมไม่ทราบเลยนะครับขอบเขตอำนาจหน้าที่เนี่ยก็ทราบอยู่แค่จากข่าวสารเท่านั้นเองนะครับว่ามีใครเป็นประธานอะไรยังไงแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดไม่มีการประสานงานมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องตั้งคำถามกลับไปว่าตกลงเนี่ยอยากจะให้ไปเป็นกรรมการเนี่ยตรวจสอบจริงๆใช่ไหมอยากจะให้ไปทำอะไรนะครับหรือว่าแค่ต้องการให้มันมีภาพข่าวภาพสื่อออกมาเท่านั้นนะครับคงต้องฟังรายละเอียดคืออย่างที่บอกคือผมไม่รู้ผมจะตัดสินใจจากอะไรอะฮะกลัวเหรอคะว่าถ้าสมมุติเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วผลมันออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งและกลัวว่าคุณเนี่ยมีส่วนรู้เห็นในการที่จะทำให้เรื่องมันออกมาไม่ว่าจะหัวหรือก้อยกลัวป่ะคะแน่จริงอย่ากลัวสิแน่จริงคุณวิโรจน์ก็เหมือนกันแน่จริงอย่าส่งคนอื่นไปแทนสิคะหรือว่าท่านกลัวอันนี้เราก็เลยสงสัยไงเขาจะเชิญไปเป็นคณะกรรมการนะทำอะไรได้เยอะกว่ากมธ.อีกเขาบอกว่าคือจะเอาผมมาเป็นคณะกรรมการเนี่ยนะคุณก็ต้องต่อสายโทรหาผมก่อนเนี่ยต้องง้อท่านผู้ชมนะต่อสายมาถึงเขาบอกว่าเขาก็ต้องเชิญคุณพวกคุณนั่นแหละเพราะคนที่เรื่องเยอะเรื่องมากเนี่ยก็คือพวกคุณแต่ก็เข้าใจนะท่านผู้ชมว่าจะต้องหาทางออกให้ได้เรื่องเดือดำน้ำไม่งั้นเงินเสียเปล่าเนี่ยไอ้ที่จ่ายเขาไปแล้วทำยังไงไม่ใช่ว่าแล้วไม่งั้นคนที่มาจะมาตอบว่าเราตัดสินใจผิดเนี่ยก็พวกคุณอีกนั่นแหละใช่พอมิเช่นนั้นเนี่ยพอถามไปว่าอ่ะแล้วคุณคิดว่าจะแก้ไขยังไงก็ไม่รู้แต่ไม่เอาอันนี้แต่กูก็ไม่รู้ว่ากูจะเอาอะไรอะไรอย่างนี้นะนั้นก็เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินอย่าเป็นแค่กมธ.ที่คัดค้านอย่างเดียวแล้วไม่มีข้อเสนอแนะเข้ามาตัดสินเลยร่วมหัวจมท้ายตายก็ตายด้วยกันค่ะนะคะเขาบอกเขาไม่ตายด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาลาออกอีกนะท่านผู้ชมนะเอาอย่างคุณวิโรจน์ยังไม่กล้าเลยยังส่งคนอื่นไปแทนเลยอะไรค่ะนะคะหมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวยังไงอย่าลืมสนับสนุนสินค้าจาเป่าด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ